สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคิวเตมีนะครับใกล้คริสต์มาสปีใหม่แล้วช่วงนี้หลายคนอาจจะมองหาของขวัญเนาะให้กับคนที่เรารักอยู่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นหนึ่งในของขวัญที่ดีก็ได้ที่คุณจะมอบให้กันนะครับที่สำคัญคือใช้งานดีแล้วก็ราคาเบาด้วยนะครับนี่เลยอยู่กับผมนะฮะกับลำโพงไร้สาย TWS นะครับเชื่อมต่อด้วยบลูทูธตัวนี้หาซื้อง่ายด้วยเพราะว่าขายในมินิโซนะครับพอดีไปเดินมาแล้วก็ไปเจอมาก็เลยลองซื้อมาเทสแล้วก็รีวิวกันดูครับและที่บอกว่าราคาเบาเพราะว่ามันราคาเพียง529 บาทเท่านั้นนะครับฟังไม่ผิด529 บาทจริงๆครับมาดูกันว่าลำโพงเชื่อมต่อบลูทูธไร้สายตัวนี้529 บาทนั้นคุ้มค่าขนาดไหนไปรีวิวกันลำโพงไร้สายมินิโซตัวนี้มี3สีด้วยกันนะครับที่เห็นคือสีฟ้านะครับแล้วก็จะมีสีดำสีขาวอีกนะฮะรูปทรงเป็นแบบแคปซูลเลยดูทันสมัยดีภายในกล่องเนี่ยนอกจากลำโพงก็จะมีสายไมโคร USB สำหรับชาร์จนั่นเองนะครับตอนแรกที่ซื้อมาผมบอกเลยว่านึกว่าเป็นลำโพงตัวเดียวแต่ที่ไหนได้มันคือลำโพงคู่นะครับมันแยกออกจากกันได้ครับคุณผู้ชมแล้วก็รวมร่างกันได้ด้วยแม่นเหล็กนั่นเองติดแน่นเลยทีเดียวนะครับคือเขาก็ไม่ได้ทำมาให้มันประกบกันเป๊ะๆนะครับก็คือถ้าดูดแล้วเนี่ยเราต้องมาแอดจัสให้มันเข้าที่เข้าทางให้มันดูสวยงามนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าติดแน่นขนาดว่ายกขึ้นมาด้านเดียวเนี่ยก็ไม่หลุดนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีวัสดุตัวเครื่องนี่เป็นพลาสติกครับกับราคานี้ผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรก็น่าจะเป็นพลาสติกอยู่แล้วแต่บริเวณที่เป็นลำโพงที่เสียงออกมาตรงนั้นเป็นโลหะนะครับด้านหลังตัวเครื่องเนี่ยมีพอร์ตไมโคร USB แล้วก็ปุ่ม power แยกกันทั้ง2ตัวนะครับขนาดแล้วก็น้ำหนักเนี่ยต้องบอกว่าเบาสบายจะพกพาไปไหนก็สะดวกจริงๆไม่เป็นภาระครับพลังลำโพงอยู่ที่6วัตต์นะครับก็คือแบ่งเป็นข้างละ3วัตต์2ตัวในการเชื่อมต่อก็เปิดเครื่องนะครับทั้ง2เครื่องเลยเพราะว่าปุ่มมันแยกกันเนาะเปิด2เครื่องเลยนะครับจะมีไฟสีฟ้ากระพริบอยู่นะครับนั่นหมายความว่าให้เราเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะฮะและเจ้าตัวนี้เป็นบลูทูธ 5.0 ครับกด Pair New Device นะครับแล้วก็หาชื่อก็ขึ้นชื่อว่ามินิโซแล้วก็ตามด้วยรหัสของเขานะครับแต่ละเครื่องไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าตัวนี้นี่แหละถูกต้องแล้วกดเลือกได้เลยนะครับมันก็จะเชื่อมต่อทีเดียว2ข้างเลยไม่ต้องไปเชื่อมต่อแยกกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเช็คว่าเชื่อมต่อแล้วนะครับดูที่ไฟฮะจากกระพริบมันจะกลายเป็นไฟสีฟ้านิ่งๆเลยทั้ง2เครื่องครับเมื่อเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็พร้อมใช้งานเลยนะครับก็เดี๋ยวลองเทสกันดูกับการฟังเพลงก่อนกับ Spotify ครับด้วยราคาเท่านี้ต้องบอกว่าเสียงคุณภาพไม่ธรรมดาจริงๆนะครับรวมไปถึงตัวลำโพงเองเนี่ยมีตัวช่วยสั่นเบสข้างในด้วยนะครับช่วยปรับปรุงคุณภาพของเบสให้ดียิ่งขึ้นอย่างที่เมื่อกี้ฟังก็จะได้ยินเสียงเบสตุบๆอยู่ทดสอบการดูหนังจาก Netflix ดูนะครับว่าเสียงดีเลย์ไหมนะครับคุณผู้ชมลองดูแล้วลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าดีเลย์หรือเปล่านะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันไม่ดีเลย์ครับทดสอบต่อเนื่องกับการเล่นเกมด้วยละกันนะครับแต่ว่าพอมาเป็นการเล่นเกมเนี่ยผมเห็นได้อย่างชัดเลยว่าเสียงมันดีเลย์นะครับเดี๋ยวลองฟังดูก็ไม่น่าเชื่อว่าเสียงใช้ได้เลยทีเดียวนะครับในการดูหนังฟังเพลงนั้นก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างดีเกินราคามากๆนะครับก็จะมีเรื่องของการเล่นเกมที่เสียงดีเลย์อยู่แค่เป็นข้อสังเกตหนึ่งนะครับก็น่าจะเหมาะการดูหนังแล้วก็ฟังเพลงมากกว่าแต่เขาก็ยังมีฟังก์ชันการแยกส่วนที่ผมชอบมากๆครับคือเราสามารถแยกส่วนได้นะครับจะตั้งเป็นแบบ2ข้างเป็นลำโพงแบบสเตอริโอที่เราใช้ปกติที่เราต้องวางรูปแบบนี้เนาะซ้ายตัวขวาตัวก็ได้นะครับหรืออีกอันที่ผมใช้บ่อยเลยคือจับแยกวางแต่ละจุดของบ้านเลยหรือว่าของห้องนะครับก็คือ1ตัวเนี่ยไว้ที่1แล้วอีก1ตัวเนี่ยไปไว้อีกที่1นะครับโดยให้บริเวณที่ผมอยู่เนี่ยเป็นจุดศูนย์กลางนั่นเองนะฮะก็จะได้ยินเสียงแบบรอบด้านเลยอันนี้ชอบมากๆก็คือเหมือนได้ยินจะเดินไปไหนก็ได้ยินทั่วห้องนะครับไม่ใช่ว่าเสียงดังอยู่จุดใดจุดหนึ่งเ
ระยะเวลาการใช้งานต่อการชาร์จ1ครั้งก็ได้ประมาณ3ชั่วโมงที่เสียง 70% ครับโดยประมาณส่วนถ้าแบตหมดนะครับจะชาร์จให้เต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงและนี่ก็คือความสามารถของลำโพงจากมินิโซลำโพงบลูทูธไร้สาย TWS ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มค่าเกินราคาจริงเราก็ไม่คิดหรอกว่าราคา529บาทซื้อมาแล้วมันจะเลิศขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงที่ก็เรียกว่าเกินราคาแหละใน529บาทนะครับดีไซน์ต่างๆก็สวยงามนะฮะแถมยังมีฟังก์ชันในการถอดออกมาเพื่อใช้เป็นลำโพงสเตอริโอนะครับหรือว่าไปวางตามจุดต่างๆของห้องอย่างที่ผมทำก็ได้นะครับรับรองว่าซื้อไปเป็นของขวัญให้ใครเนี่ยก็เรียกว่า1เลยคือคุมงบอยู่นะฮะและอันที่2เลยก็คือสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงๆสำหรับใครที่ได้ไปนะครับก็ถือว่าเกินคาดมากๆนะครับไม่น่าเชื่อว่า529บาทจะให้เราได้ขนาดนี้ผมเองก็อึ้งนะฮะเข้าไปซื้อแบบว่าไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้ำแต่แบบลองซื้อมาดูมันรูปทรงสวยดีนะครับแต่อย่างที่บอกหาซื้อง่ายๆเลยนะครับที่มินิโซนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆนะฮะก็ลองไปหาซื้อกันได้เลยนะครับเผื่อจะเป็นของขวัญที่มอบให้กับคนที่คุณรักในช่วงคริสต์มาสปีใหม่นี้ครับกับลำโพงมินิโซ TWS Wireless ตัวนี้นะครับ